สวัสดีครับคุณวิเชษครับคุณอรวรรณไม่มาเลยครับวันนี้คุณอรวรรณติดภารกิจ2วันนะอาจารย์วิชัยวันศุกร์วันจันทร์ผมก็เลยต้องชวนอาจารย์วิชัยมาคุยวันนี้นะอาจารย์วิชัยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรื่องราวของเมื่อวานนี้ที่ศาลรัฐธรรมนูญนี่นะยังไม่ตัดสินว่าจะรับไม่รับคำร้องและเลื่อนออกไปก็ตั้งนานนะไปถึงวันที่16เนี่ยผมอยากถามในแง่ของตรงนี้ก่อนว่าถ้าผมจะยกตัวอย่าง4คำได้อาจารย์วิชัยว่าการเมืองบ้านเราขณะนี้มันอยู่ในภาวะแบบไหนเนี่ยแต่อยากฟังมุมมองอาจารย์วิชัยนะผมมีอยู่4คำที่อาจารย์วิชัยลองดูนะครับ1ครับความอึมครึมทางการเมือง political somber 2ความไม่แน่นอนทางการเมือง political uncertainty เนี่ยนะอันที่2ครับครับ3ความชะงักงันทางการเมือง political เนี่ย deadlock ใช้คำนี้นะ deadlock และสุดท้ายเนี่ยการชักเยื่อกันทางการเมืองนะ politicalทักออฟวอร์ถ้าถามอาจารย์วิชัยเนี่ยอาจารย์คิดว่าตอนนี้มันอยู่ในส่วนไหนของคำสี่คำเนี้ยของการเมืองก็มันมีส่วนผสมนะครับคุณพิเชษส่วนผสมหลายส่วนคือมันทั้งอึมครึมไม่แน่นอนแล้วก็มีการชักเยื่อกันเล่นเกมอำนาจกันแล้วก็มันคือมันยังในมันอยู่ในสภาพที่ไม่มีฝ่ายใดชนะเกมอย่างเด็ดขาดอ่ะมันก็เลยตึงกันไปตึงกันมานะครับแล้วก็มันก็เลยทำให้เวลาที่จะต้องใช้มันก็จะต้องใช้ระยะเวลาหนึ่งเพราะว่าในสถานการณ์ที่กองกำลังของแต่ละฝ่ายซึ่งก็มีขุมกำลังทางการเมืองเนี่ยพอๆกันนะครับแล้วก็มีกลไกแต่ละฝ่ายก็มีกลไกทางการเมืองมีกฎหมงกฎหมายงัดออกมาใช้กันก็อยู่ในสภาพที่ตรึงกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ได้มาผสมผสานกันไปนะจาก4กันแล้วจากวิชาไหนครับคือมันเป็นอย่างนั้นอ่ะถ้ามองในภาพใหญ่ผมพยายามจะมองในภาพใหญ่จากวิชาว่าอย่างนี้ว่าคือฝั่งหนึ่งเขาพยายามจะดึงรั้งเอาไว้เพื่อไม่ให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงนะพยายามจะกลับไปสู่ความเป็นอนุรักษ์นิยมอยากอยู่แบบนี้แหละนะแต่อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยฝ่ายที่ก้าวหน้าฝ่ายคนรุ่นใหม่ก็บอกเฮ้ยต้องเดินไปข้างหน้าต้องเปลี่ยนแปลงแล้วนะก็เหมือนชักเยื่อกันอยู่อะฝั่งหนึ่งก็พยายามจะดึงอย่าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือจะให้เกิดก็ให้เกิดช้าที่สุดเลยนะมันจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่นะแต่อีกฝั่งหนึ่งบอกไม่ได้แล้วถ้าเราอยู่อย่างนี้เราไม่ไหวแน่ๆนะถ้ากฎกติกายังเป็นแบบนี้อยู่นะประเทศไทยเราจะต้องล้าหลังนะเราจะต้องเดินไปข้างหน้าเนี่ยไอ้กระแสการชักเยื่อตรงนี้มันมีเชือกที่มันอยู่ตรงกลางเนี่ยมันจะทำยังไงที่มันจะไม่ให้เชือกขาดอาจารย์พิธาอาจารย์พิชัยคือประเด็นหลักตอนนี้ก็คือว่าถ้าโดยหลักการก่อนนะครับครับครับกระแสการต่อสู้ทางความคิดเนี่ยมันเกิดขึ้นในทุกประเทศอันนั้นทุกคนทราบนะครับทีนี้ว่ามีการตามความคิดของคนเป็นกลุ่มใหญ่เขาก็ใช้กติกาประชาธิปไตยเนี่ยตัดสินให้ประชาชนช่วยกันโหวตหรือถ้าประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศมีความคิดไปยังทิศทางไหนการบริหารประเทศก็ต้องบริหารไปยังทิศทางนั้นอันนี้ก็นับเป็นที่เสียงโหวตโดยการเลือกพรรคการเมืองนั่นแหละนะครับครับอันนี้คือถ้าเรายึดกติกาแบบนี้นะคุณวิเชษปัญหาความขัดแย้งมันไม่เกิดทุกคนเคารพกติกาแบบนี้แล้วก็เดินไปตามกติกาแบบนี้นะครับแต่ทีนี้เนี่ยไอ้ในประเทศไทยแล้วรวมถึงในประเทศเพื่อนบ้านของเราบางส่วนนะครับก็ปรากฏว่าขณะที่ประชาชนเนี่ยต้องการไปทิศทางหนึ่งต้องการไปข้างหน้าแต่คนมีอำนาจอาจจะถืออาวุธบ้างถือทุนอะไรอยู่บ้างเนี่ยต้องการยืนอยู่กับที่หรือไม่ก็ถอยหลังมันก็เลยเนี่ยมันก็เลยเกิดปัญหาที่ชักเยื่อกันเนี่ยทีนี้เนี่ยประเด็นมันก็คืออยู่ที่ว่าถ้าประชาชนเขาแสดงความต้องการเช่นนี้แล้วเนี่ย มันก็แสดงว่าทิศทางของประเทศเนี่ยมันก็ควรจะไปทิศทางที่ประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยกำหนดนะครับแล้วก็สมัยก่อนเนี่ยเราก็อาจจะมีข้อวิพากษ์วิจารณ์ได้บ้างว่าบางทีเนี่ยในการเลือกตั้งของเราเนี่ย มันก็มีการซื้อส่งซื้อเสียงเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่ว่าในช่วงระยะหลังๆรวมถึงการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยมันก็เป็นที่ประจักษ์ชัดนะ
ว่าพรรคที่เขาได้ลำดับหนึ่งเนี่ยทุกคนก็ยอมรับตรงกันหมดเลยว่าได้มาชนะเลือกตั้งมาด้วยความใสสะอาดไม่มีการใช้การซื้อเสียงใดๆทั้งสิ้นนั่นก็แสดงว่าประชาชนเขาแสดงเจตจำนงทางการเมืองของเขาเนี่ยอย่างบริสุทธิ์ใช้อำนาจที่ประทายด้วยความปรารถนาที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อประชาชนแสดงเจตจำนงตัวเองผ่านบัตรเลือกตั้งก็เป็นที่ประจักษ์ทั่วไปแก่คนประจักษ์ทั่วโลกแล้วคนที่คิดในเชิงของอนุรักษ์นิยมหรือว่าภูมิหน้าเอาไว้เนี่ยก็ควรจะพิจารณาไตร่ตรองแล้วก็ควรจะนำสิ่งเหล่านี้เนี่ยมาใส่เข้าไปในกรอบความคิดของตัวเองบ้างเพราะว่าถ้าหากว่าไปขัดแย้งกับทิศทางของประชาชนนั้นเนี่ยมันเราก็สามารถคาดเดาได้หรือว่าใครก็สามารถคาดเดาได้ว่าความขัดแย้งมันก็คงจะเกิดขึ้นมาไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นในการที่จะให้สถานการณ์เดินไปได้เนี่ยผมคิดว่าประเด็นหลักเนี่ยมันจะต้องอยู่ที่กลุ่มที่มีอำนาจอยู่ในมือจะด้วยได้มาด้วยวิธีการใดก็แล้วแต่ในอดีตเนี่ยก็ควรจะมานั่งตรึกตรองแล้วก็ทบทวนนะความคิดของตัวเองสักนิดหนึ่งนะครับว่าท่าทีของตัวเองที่พยายามที่จะดึงหรือว่าหยุดยั้งการเปลี่ยนแปลงของสังคมมากจนเกินไปเนี่ยมันจะก่อให้เกิดความตึงเครียดแล้วก็นำไปสู่ความขัดแย้งได้ถ้าหากว่ามีการผ่อนปลนให้มันเป็นไปตามคันลองประชาธิปไตยที่มันควรจะเป็นเราก็มีกลไกต่างๆมากมายอยู่แล้วที่ทางกลุ่มเหล่านี้เนี่ยเขามีอิทธิพลในการที่จะควบคุมอยู่กลไกศาลพนูนว่าปปชบ้างหรือว่าแม้กระทั่งตัวสวเองเนี่ยก็คอยตรวจสอบไปแล้วก็ดูว่าถ้าหากว่าฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งมีทิศทางไปที่อาจจะแหลมคมหรือล้ำเส้นมากเกินไปก็สามารถตรวจสอบได้ตามกระบวนการและก็กลไกที่มีอยู่ถ้าเดินไปแบบนี้เนี่ยผมคิดว่าความขัดแย้งมันก็คงไม่เกิดนะครับแต่ทีนี้เนี่ยก็ต้องช่วยกันพูดนะคุณวิเชษว่าคนที่มีอำนาจเนี่ยก็ต้องยอมรับกติกาตรงนี้นะไม่งั้นบ้านเมืองก็มีปัญหานะครับครับก็คืออย่างน้อยๆเนี่ยก็ต้องฟังและกันและกันก็อาจจะต้องยอมที่จะคือความคิดสำคัญที่สุดความคิดที่จะยอมรับกระแสที่มันเปลี่ยนไปหรือความคิดที่จะเปลี่ยนแปลงอันนั้นก็ส่วนหนึ่งเรื่องความคิดเรื่องขณะเดียวกันเนี่ยกติกาอาจารย์พิชัยก็กติกาก็สำคัญในที่ถูกวางเอาไว้นะว่าจะเป็นรัฐธรรมนูญที่ตอนนี้ก็คือพยายามจะแก้ทั้งฉบับจะตั้งสสร.หรือแม้แต่กลไกที่อาจารย์พิชัยพูดถึงเนี่ยนะกลไกที่ถูกวางเอาไว้ที่มาจากการเลือกของสว.หรือสนช.ก่อนหน้านี้ก็แล้วแต่เนี่ยมันยังอยู่เนี่ยนี่ถ้ารัฐธรรมนูญมันยังไม่ปรับยังไม่แก้กฎกติกายังไม่ปรับยังไม่แก้กลไกองค์กรทั้งหลายมันถูกวางเอาไว้เนี่ยมันต้องใช้เวลาอยู่เหมือนกันมันจะมีโอกาสเป็นไปได้มั้ยว่าจะพยายามที่จะไปปรับไปแก้ตรงนี้เพื่อให้มันสอดคล้องกับความต้องการของคนที่อยากจะเปลี่ยนแปลงเนี่ยแต่ขณะเดียวกันคนที่อยากเปลี่ยนแปลงก็อาจจะต้องลดอะไรบางอย่างลงมากับฝ่ายหนึ่งฝ่ายอนุรักษ์หรืออีลิททั้งหลายที่อยากจะบอกว่ามันแรงเกินไปมันก้าวหน้าเกินไปเนี่ยมันจะหาจุดลงตัวได้ยังไงท่านพี่ชายคือตรงนี้เนี่ยก็ให้มองสภาพความเป็นจริงเนี่ยเป็นหลักนะครับคืออย่าคิดไปเองล่วงหน้ามากจนเกินไปคือบางทีเนี่ยคือพอเห็นอะไรบางอย่างเนี่ยคนก็เขายังพึ่งเริ่มคิดบางคนก็ตีความจินตนาการไปไกลว่าจะเกิดนู่นเกิดนี่เกิดนั่นแล้วก็เสร็จแล้วก็ขัดขวางการเปลี่ยนแปลงนะครับครับเพราะงั้นเนี่ยถ้ามีอะไรเนี่ยก็ค่อยๆเอามาพูดคือต้องถือหลักก่อนว่าทุกประเด็นที่เป็นปัญหาต้องสามารถนำมาพูดได้ในเวทีสาธารณะโดยเฉพาะเวทีสาธารณะที่เป็นเวทีที่เป็นทางการที่เป็นภาพในเชิงสถาบันอย่างเช่นในสภาผู้แทนราษฎรเป็นต้นคือถ้าทุกคนยอมรับกติกานี้ว่าคือต้องยอมรับหนึ่งว่าเราเป็นประชาธิปไตยนะอะไรประชาธิปไตยก็คือว่าทุกคนมีเสรีภาพในการพูดแล้วก็ได้รับการคุ้มครองตราบใดที่ไม่ไปละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องยอมรับกติกานี้ว่าทุกประเด็นสามารถนำมาพูดกันได้แล้วก็หาข้อตกลงร่วมกันเพราะว่าสภาเนี่ยเราก็สร้างมาเพื่อให้มาพูดคุยมาตกลงหาข้อตกลงกันอย่างสันติ
มันจะได้ไม่มีท้องถนนไงคือถ้ากลไกสภามีประสิทธิภาพรับฟังความคิดเห็นของประชาชนสามารถดูดซับความขัดแย้งเข้าไปอยู่ภายในสภาแล้วก็จากนั้นเนี่ยก็จบลงด้วยการโหวตเสียงส่วนใหญ่ความขัดแย้งมันก็สามารถแก้ไขได้ทุกอย่างนะครับส่วนจะเปลี่ยนแปลงมากเปลี่ยนแปลงน้อยก็ไปคุยกันด้วยเหตุด้วยผลในสภาแล้วก็แต่ละคนก็นำเสนอมาสมมติว่าคนนั้นต้องการเปลี่ยนแปลง10ส่วนอีกคนหนึ่งต่อรองว่าขอเปลี่ยนแปลง5ส่วนได้ไหมแล้วก็ต่อรองกันไปจนกระทั่งหาจุดที่พอใจด้วยกันทั้งสองฝ่ายแล้วก็หรือไม่ก็ลงมติถ้าหากว่าหาจุดที่ตกลงกันไม่ได้ก็ลงมติเพราะงั้นเนี่ยมันก็จะทำให้สถานการณ์เนี่ยมันไม่เกิดการปะทุในของความรุนแรงก็สามารถแสวงหาข้อตกลงร่วมกันได้นะครับแต่ถ้าว่าแต่ละฝ่ายเนี่ยตั้งป้อมว่าเอ้ยไอ้นี้แตะไม่ได้อันนั้นแตะไม่ได้มันก็มีปัญหาไงแต่อย่างนี้มันอันนั้นมันไม่ใช่ประชาธิปไตยแล้วคุณวิเชษนะมันไม่รู้เป็นระบอบอะไรซึ่งเราก็คงจะรู้กันดีแหละระบอบที่ไม่ให้คนพูดประเด็นนู้นประเด็นนี้มันก็เป็นระบบการปกครองอีกแบบหนึ่งที่ไม่ใช่ประชาธิปไตยนะครับอันนี้แหละเวทีสภาก็ถือเป็นเวทีหนึ่งนะที่น่าจะใช้ในการคลี่คลายตรงนี้ได้ถ้าสมมติว่าเราเปิดกว้างกันสักหน่อยเนี่ยนั่นคือภาพใหญ่อาจารย์วิชัยทีนี้มาดูภาพที่ย่อยลงมาปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ที่ศาลมูลเลื่อนการพิจารณาว่าจะรับหรือไม่รับคำร้องนะแล้วก็ต้องไปนู่นรอถึงวันที่16สิงหามันก็มีผลทำให้การนัดประชุมวันนี้ตอนแรกเนี่ยจะเลือกนายกกันแต่ว่าเขาต้องมาพิจารณาเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา272เนี่ยช่วงเวลาตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่16เนี่ยอาจารย์วิชัยดูแล้วมีอะไรน่ากังวลไหมช่วงจังหวะนี้ก็คงจะถ้ามองในแง่ของการจัดตั้งรัฐบาลทางเพื่อไทยก็คงจะต้องทำงานหนักอยู่พอสมควรนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวหลักในการจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็เริ่มเปิดรายชื่อของแคนดิเดตออกมาทีนี้เนี่ยในสภาพการเมืองไทยเนี่ยพอใครจะไปดำรงตำแหน่งสูงสุดเนี่ยแน่นอนว่าทั้งก็เป็นที่สปอตไลท์อ่ะของคนในสังคมแล้วก็พวกนักตรวจสอบนักร้องก็จะเตรียมการจะได้มีการทำแล้วนะคุณวิเชษพวกนักร้องเนี่ยข้อมูลอะไรต่างๆก็จะถูกขุดคุยออกมาดังที่คุณเศรษฐาโดนในตอนนี้แล้วก็ในช่วงก่อนหน้านั้นก็คุณพิธาก็โดนนะครับก็ดูว่าอันนี้ก็คือต้องเตรียมการที่จะรับมือแล้วก็ชี้แจงนะครับถ้าว่ารับมือแล้วก็ชี้แจงได้มันก็คงจะผ่านไปสังคมก็คงจะยอมรับก็คงไม่มีปัญหาอะไรนะอีกอันหนึ่งก็คือว่าไอ้ความแกว่งของตัวผสมในพรรคร่วมรัฐบาลนะอันนี้ก็จะเป็นปมอยู่เหมือนกันคือตอนนี้เนี่ยเท่าที่เราได้รับทราบข่าวสารที่ค่อนข้างจะชัดเจนนะครับว่าองค์ประกอบของพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยมีพรรคใดบ้างก็อย่างเช่นมีภูมิใจไทยนะมีชาติไทยพัฒนาแล้วก็มีประชาธิปัตย์ด้วยใช่ไหมคุณวิเชษรู้สึกใช่บางส่วนนะบางส่วนประชาธิปัตย์บางส่วนแล้วก็มีพรรคเล็กพรรคน้อยอีกซึ่งอันนี้เนี่ยเขาจะทำให้รัฐบาลเนี่ยก็ได้เสียง260แต่ว่าไอ้สูตรที่พูดกันตรงนี้เนี่ยมันเป็นสูตรที่เนื่องจากว่ามันยากพอสมควรมันยากก็เนื่องจากว่าหนึ่งเนี่ยพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็มีความกังวลว่าถ้าหากว่าขอให้พรรคก้าวไกลโหวตให้เนี่ยจะถูกสว.ระแวงนะใช่เพราะงั้นเนี่ยเขาก็อาจจะไม่อยากให้ก้าวไกลเนี่ยโหวตให้สองเนี่ยสูตรนี้ต้องการเสียงสว.ถึงประมาณสัก115ถึง120ซึ่งเสียงนี้เนี่ยพอมากมายมหาศาลอยู่นะแต่สำหรับพรรคการเมืองที่จะไปขอเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นพรรคเพื่อไทยก็เถอะที่มีเครือข่ายในสว.จำนวนหนึ่งซึ่งถ้าทำตามกำลังของเขาเนี่ยผมก็ประเมินว่าเขาอาจจะได้เสียงสนับสนุนประมาณสัก 40-50 เสียงอะจากเสียงสว.เนี่ยตามเครือข่ายหรืออะไรต่างๆที่เขาทำงานนี่มันก็ยังขาดอีกส่วนหนึ่งจะหามาจากอันนี้เป็นปมปัญหาใหญ่เหมือนกันทีนี้เนี่ยถ้าเป็นสูตรนี้เนี่ยโอกาสที่จะแคนดิเดตของนายกที่จะผ่านเนี่ย มันก็ยากอยู่เสียงอาจจะไม่ถึง376ทีนี้ถ้าต้องการถ้าเพื่อไทยต้องการให้แคนดิเดตนายกผ่านเนี่ยมันหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะคุณวิเชษที่เขาจะต้องไปเอาพรรคพลังประชารัฐเข้ามา
พราะพลังประชารัฐเข้ามาเนี่ยหนึ่งเขาก็อาจจะได้สส40ก็เพิ่มไปอีกจากเดิมก็เป็น260ก็เป็น300แล้วก็อันนี้ก็จากนั้นก็ได้เสียงสวพ่วงมาอีกนะประมาณสัก 4-50 เสียงจะเป็นอย่างน้อยดีไม่ดีก็ 7-80 เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะทำให้ได้เสียงเกิน370เพราะงั้นเนี่ยไม่ว่าเขาจะแต่ว่าปมปัญหาของเพื่อไทยก็คือว่าเพื่อไทยเนี่ยก็ยังมีความกังวลอยู่เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยไปหาเสียงเลือกตั้งมาแล้วว่าจะไม่เอาพลังประชารัฐน่าจะประกาศเอาแบบชัดเจนเนี่ยมันก็จะถูกวิพากษ์วิจารณ์นะแล้วก็อาจจะถูกคนเอาคลิปวิดีโออะไรต่างๆเนี่ยออกมาล้ำเลิกแน่นอนนะครับก็จะกระจายทั้งคุณแพทองธารคุณเศรษฐาคุณชลนาถก็จะคลิปก็จะเต็มไปหมดเลยนะถ้าไปเอาพรรคพลังประชารัฐเข้ามาอาจารย์พิชัยผมแซ่บนิดหนึ่งครับถ้าเขาทำอย่างนี้ล่ะถ้าเขาทำอย่างนี้ก็คือก็เอาอย่างนี้แหละห้าพรรค260กว่าแล้วก็โหวตกันก่อนเลยแต่ตอนแล้วก็ไม่เอาพลังประชารัฐเข้ามาตอนนี้แต่ว่าเสียงของพลังประชารัฐเนี่ยโหวตให้เพื่อไทยนะโหวตให้แคนดิเดตนายกเพื่อไทยเสร็จแล้วเป็นรัฐบาลไปก่อนหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยค่อยไปปรับครม.พลังประชารัฐก็เปลี่ยนมาเป็นพลเอกพชรวรงค์สุวรรณขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรคแล้วเข้ามาร่วมรัฐบาลทีหลังนะหลังจากที่ได้นายกแล้วเนี่ยเสร็จแล้วบิ๊กป้อมไม่รับตำแหน่งอะไรเลยเป็นผู้ที่มีบทบาทในทางการเมืองอยู่ข้างหลังเนี่ยถ้าเป็นสูตรนี้เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นกับรัฐบาลกับเพื่อไทยบ้างคือถ้าเป็นสูตรนี้ซึ่งผมเข้าใจว่าเขาก็คงจะใช้สูตรที่คุณวิเชษฐ์พูดนั่นแหละนะ เพราะว่า เขาอาจจะคิดว่ามันดูแนบเนียนนะ ดูแนบเนียนหน่อยคือไม่ประกาศอย่างเป็นทางการว่าเอาพลังประชารัฐเข้ามาแต่ว่าไปดีลไปเรียบร้อยแล้วว่ายังไงเนี่ยก็จะเอาคุณเข้ามาหลังจัดตั้งรัฐบาลนะในช่วงนี้คุณก็โหวตให้ผมหน่อยก็คงจะต้องไปดีลในลักษณะนั้นแต่ว่าการดีลลักษณะนี้เนี่ยหมายความว่าพรรคพลังประชารัฐเองก็ต้องมีความมั่นใจนะว่าพรรคเพื่อไทยจะไม่หักหลังเดี๋ยวพอยกมือให้ไปแล้วพอถึงคราวเนี่ยเห็นกระแสสังคมต้านแรงๆเนี่ยก็ใช้กระแสสังคมเป็นข้ออ้างว่าเอ้ยไม่เอาคุณดีกว่าสังคมต่อต้านนะเพราะงั้นเนี่ยถ้าเขาจะทำดีลนี้เนี่ยหมายความว่าเขาก็ต้องมีหลักประกันอะไรบางอย่างที่จะทำให้เกิดความมั่นใจว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะต้องปฏิบัติตามคำสัญญาอย่างแน่นอนนะครับซึ่งตรงนี้แหละที่เป็นปัญหาอีกอันนึงคุณวิเชษฐ์เพราะว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็มีปัญหาของการอะไรล่ะขาดความน่าเชื่อถือในบรรดาผู้เล่นทางการเมืองกลุ่มต่างๆอยู่พอสมควรทั้งในแง่ของก้าวไกลเองเนี่ยก็ชัดเจนเพราะว่าเขาฉีก MOU เพราะสิ่งที่สัญญาถึงแม้ว่าจะเป็นตัวอักษรมันก็เชื่อถือไม่ได้แล้วก็ขนาดมิตรที่ร่วมรบกันมาตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งจนกระทั่งหลังเลือกตั้งเนี่ยก็ยังกล้าฉีกมิตรที่เคยเป็นอดีตปรปักษ์มาก่อนเนี่ยอย่างร่วมรัฐบาลเนี่ยแล้วทำไมจะไม่กล้าฉีกนะก็อาจจะมีคนคิดแบบนี้ก็ได้แล้วสวเองเราก็เห็นว่าเขามีความหวาดระแวงเหมือนกันในแง่ที่ว่าถ้ายกมือให้ไปแล้วเดี๋ยวพอบริหารสักพักหนึ่งเดี๋ยวก็ไปเอาก้าวไกลเข้ามาแล้วจะว่าไงนะหรือว่าก้าวไกลก็เหมือนกันบอกว่าไอ้ช่วยโหวตถ้าช่วยโหวตให้เดี๋ยวเอาพลังประชารัฐเข้ามาแล้วจะว่าไงเพราะตอนนี้เนี่ยก็คืออยู่ในสภาพที่พรรคเพื่อไทยถูกฝ่ายอื่นมองด้วยความน่าสงสัย อยู่ตลอดเวลาเพราะงั้นเนี่ยถ้าไปมีพันธะผูกพันใดๆครับเนี่ยกับเขาเนี่ยแต่ละคนก็ต้องพยายามหาอะไรที่มันเป็นหลักประกันที่ทำให้พรรคเพื่อไทยทำตามสัญญาอย่างเข้มข้นนะครับปัญหาการก็จะเป็นส่วนนี้อีกส่วนหนึ่งก็คือตัวสารรัฐธรรมนูญที่คุณวิเชษฐ์พูดถึงตะกี้เนี่ยเพราะว่าปมของสารรัฐธรรมนูญนั้นมันก็มีทางที่จะออกได้มันก็3ทางใช่ไหมครับครับซึ่งเขาศาลก็บอกว่าจะวินิจฉัยวันที่16ถ้ายกเลิกยกคำร้องไปนั้นก็จบไปนะแต่ถ้ารับคำร้องขึ้นมาเนี่ยรับคำร้องขึ้นมาสั่งให้เลื่อนไปแปลว่าก็ต้องเลื่อนไปจนกว่าศาลจะพิจารณาแล้วก็ถ้าศาลพิจารณาแล้วถ้าเห็นว่าการกระทำเมื่อวันที่19เนี่ยไม่ขัดมันก็จบแต่ถ้ามองว่าการกระทำที่19มันขัดรัฐธรรมนูญเนี่ยอันนี้เรื่องยาวครับเรื่องยาวแล้วก็คือจะต้องมีเวลาได้คุยกันด้วยนะครับ
ครับครับคงมีเวลาที่คุยเปิดรู้วันนี้เวลาหมดแล้วนะวันนี้ขอบคุณอาจารย์วิชาที่มาร่วมรายการนะครับนะแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านฟังไปก่อนทั้งอาจารย์วิชาและผมเลยนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ